ถึงวันที่1เมษายนวันเอพิลฟูลเดย์วันโกหกแห่งชาตินะครับใกล้ถึงแล้วแต่ดูเหมือนปีนี้น่าจะไม่มีใครเล่นนะคุณผู้ชมครับทุกๆวันที่1เมษายนหรือว่าวันเอพิลฟูลเดย์นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของทางฝรั่งเขานะครับเขาก็จะเล่นเป็นวันโกหกกันซึ่งการโกหกของฝรั่งหลายๆคนในยุค IT แบบนี้นะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัท Google บริษัท Tesla หรือบริษัท Microsoft นะครับหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยเขาก็จะลงทุนลงแรงกันมากๆเรียกว่าสร้างเป็นคลิปสร้างเป็นเรื่องราวสตอรี่ออกมาโกหกกันอย่าง Google เนี่ยเขาจะมีปีนึงนะทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีคลิปEpic Full Day ออกมาจากหลายๆหน่วยงานของเขานะครับเขามีหลายหน่วยงานมากก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษเป็นแบบ Gmail Advance นี่เป็นเมลที่กดส่งจากเครื่องเราปุ๊บพุ่งไปกระแทกหน้าคนที่รับอยู่ปลายทางได้อะไรเงี้ยแล้วทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบเหมือนจริงมากๆดูแล้วแทบจะแบบว่าใครที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยสามารถหลงเชื่อเรื่องนี้ได้เลยทำกันแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้ครับ2020หลายคนเริ่มกังวลว่าสภาวะโควิดเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะมาเล่นอะไรกันแบบนี้มันจะใช่เรื่องไหมในประเทศไทยนี่คุยกันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วนะครับว่าวันที่1เมษายนเอพิฟูลเดย์ห้ามเล่นเด็ดขาดว่าฉันติดโควิดแล้วแหละฮะมุกนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับใครเล่นโดนตบหัวทิ่มโดนกระทืบจมดินเลยนะ คือเขาเตือนกันไว้แล้วนะฮะเนี่ยใครน้องๆหนูๆที่ดูคลิปรายการเราเนี่ยผมได้เตือนแล้วด้วยเช่นกันนะฮะอย่าไปเล่นนะคือไม่ใช่ผมนะจะไปตบคุณผมไม่รู้คุณอยู่ไหนแต่คุณจะโดนเพื่อนข้างๆคุณน่ะที่เขารู้จักคุณน่ะถ้าคุณเล่นน่ะคุณจะโดนตบหัวทิ่มแน่นอน อย่าเล่นเด็ดขาดนาทีนี้มันเป็นหน้าเสียหน้าขวานคนเขากำลังเครียดกันไม่ควรเล่นมุกแบบนี้นะครับบริษัทใหญ่อย่าง Google ตอนนี้ก็ออกแอคชั่นมาเรียบร้อยครับปกติ Google เล่นใหญ่ทุกปีมีไม่ต่ำกว่า5หน่วยงานของ Google นะครับปีนี้ Google เลยบอกว่าเราจะงดเล่น April Fool 1ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 Business Insider ได้ไปสัมภาษณ์ Google ครับบอกว่าตอนนี้ Google ได้ส่งอีเมลนะครับไปยังภายในบริษัททั้งหมดนะครับบอกว่าขอให้งดเล่นตามธรรมเนียมเพื่อเคารพต่อผู้ที่ต้องต่อสู้และการระบาดของโควิด-19 ก่อนเป้าหมายสูงสุดของ Google ตอนนี้คือต้องช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดให้เก็บมุกต่างๆเอาไว้อดใจเอาไว้ก่อนใครที่เตรียมมุกเอาไว้สำหรับปีนี้นะฮะกลั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ใช้ปีหน้าไม่รู้เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ปีหน้าอาจจะยังไม่ได้เล่นอีกทีนึงก็ได้ยังไม่รู้นะฮะเก็บเอาไว้ก่อนเถอะคุณลอเรนทูฮิลนะครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Google บอกว่าตอนนี้หน่วยงานกลางได้แจ้งเรื่องของการหยุดเอพิลฟูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีโครงการเล็กๆคือ Google เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่มากครับแล้วก็มีบริษัทเล็กๆมีโปรเจกต์ย่อยๆมีทีมงานฟรีแลนซ์อะไรอยู่ทั่วโลกไปหมดเลยนะครับเขาบอกหน่วยงานเล็กๆหรือหน่วยงานที่ไล่ลงไปตามลำดับเนี่ยยังมีหลายส่วนครับที่การสื่อสารยังไปไม่ถึงนะครับก็ต้องรีบพยายามแจ้งข่าวกันขอให้ทุกทีมตระหนักและหยุดเล่นมุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกบริษัทงานนี้บอกได้เลยครับ Epic Full Day ปีนี้ไม่ตลกอย่างแน่นอนนะครับอย่าเล่นเป็นเด็ดขาดสนับสนุนโดย Gadget ขั้นเทพโดย Tape GadgetThe Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT